ทที่11เพิ่มกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟมากขึ้นต้นทุนการผลิตลดลงและมีกำไรเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปกาแฟจะออกผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่3ของการเพาะปลูกในช่วง 10-15 ปีต้นกาแฟจะมีแนวโน้มผลผลิตลดลงเรื่อยๆและจะลดลงที่สุดเมื่อกาแฟอายุ25ปีฉะนั้นเกษตรกรจะต้องเตรียมการปลูกทดแทนหรือปลูกใหม่เพิ่มแล้วจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรล่ะให้เราเปรียบเทียบจำนวนผลผลิตในอดีตและปัจจุบันว่าจำนวนผลผลิตลดลงมากแค่ไหนเพื่อให้สามารถตัดสินใจเพิ่มผลผลิตภายในสวนซึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้เราเพิ่มผลผลิตและต้นทุนในการปลูกกาแฟมีอะไรบ้างไปรู้จักกันเลย 1. การเสียบยอดเป็นวิธีการขยายพันธุ์โดยเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีโดยการเสียบลิ่มซึ่งทำได้ง่ายรวดเร็วให้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์ซึ่งทำได้ทั้งต้นกล้าและต้นที่ให้ผลผลิตแล้วโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดีมีคุณสมบัติต่างๆคือต้นแข็งแรงมีการเติบโตดีต้านโรคและแมลงทนแล้งสุกแก่พร้อมกันผลผลิตต่อไร่สูงเพื่อคัดเลือกกิ่งมาใช้ 2. เตรียมต้นต่อที่แข็งแรงโดยเลือกลำต้นที่มีขนาดพอเหมาะเท่าแท่งดินสอสูงจากพื้นประมาณ 10-15 เซนติเมตรจากนั้นผ่ากลางให้ลึก 3-4 เซนติเมตร 3. เตรียมแขนงพันธุ์ที่ดีเลือกขนาดที่เท่ากับต้นตอและเฉือนยอดพันธุ์เป็นรูปลิ่มบางและสะอาด 4. นำยอดไปเสียบบนต้นตอโดยชิดด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นนำเทปหรือเชือกฟางพันจากขอบล่างขึ้นบนให้แน่น 5. นำถุงพลาสติกมาคลุมและมัดให้แน่นปล่อยทิ้งไว้1เดือนครึ่งจนต้นเชื่อมติดกันสนิทจากนั้นก็กรีดถุงพลาสติกเพื่อให้ปรับสภาพอีก1สัปดาห์แล้วถอดถุงพลาสติกออกจะได้ต้นพันธุ์กาแฟใหม่ทดแทนต้นกาแฟเดิม 2. ตัดต้นทำสาวคือการตัดกิ่งของต้นกาแฟที่มีอายุมากออกเมื่อต้นกาแฟที่มีความสูงมากกว่า2เมตรขึ้นไปประสิทธิภาพในการดึงธาตุอาหารจากดินจะต่ำลงจึงส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยซึ่งทำได้โดยการตัดกิ่งจากโคนประมาณ 30-45 เซนติเมตรจะช่วยให้ต้นกาแฟฟื้นคืนความสมบูรณ์ของสภาพต้นและให้ผลผลิตสูงเหมือนเดิมภายในระยะเวลา2ปีโดยไม่ต้องปลูกใหม่ซึ่งต้นกาแฟจะมีทรงพุ่มและมีความสูงที่เหมาะสมทำให้ต้นกาแฟนำธาตุอาหารจากปุ๋ยไปพัฒนาลำต้นออกดอกติดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การให้น้ำโดยการทำคันกั้นน้ำขนาด 2.5 คูณ 2.5 เมตรและลึก 6-7 เซนติเมตรเราจะให้น้ำครั้งแรกเมื่อดอกกาแฟขนาด 4-6 มิลลิเมตรหรือที่เรียกว่าปากนกกระจอกตัดขวดพลาสติกแล้วคว่ำฝังดินไว้ให้ส่วนก้นขวดโผล่ขึ้นเหนือดินเพื่อใช้เช็คความชื้นภายในดินหลังจากให้น้ำ 7-8 วันดอกกาแฟจะบานซึ่งการให้น้ำเป็นการกระตุ้นให้ดอกกาแฟบานพร้อมกันและสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมการออกดอกสามารถทำให้ประเมินผลสุกแก่ได้ง่ายซึ่งจะลดจำนวนรอบในการเก็บเกี่ยวและลดการระบาดของมอดได้ 4. การวิเคราะห์ดินเป็นการตรวจเช็คความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินในแปลงปลูกว่าดินขาดอะไรธาตุใดที่เพียงพอหรือมากเกินไปซึ่งเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงดินการให้ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของต้นกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมการใช้โดโลไมต์เพื่อปรับปรุงดินที่เป็นกรดรวมทั้งการใช้วัสดุปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจำเป็นและความต้องการของต้นกาแฟในแต่ละช่วงเมื่อพืชดูดซับธาตุอาหารได้เพียงพอก็จะทำให้ต้นกาแฟให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้การวิเคราะห์ดินช่วยให้ทราบปริมาณธาตุอาหารในดินและทำให้เราสามารถผสมปุ๋ยใช้เองในพื้นที่ของเราได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยในส่วนที่ไม่จำเป็นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะมาก 5. ผสมปุ๋ยใช้เองเป็นวิธีการบำรุงต้นกาแฟด้วยการใช้ปุ๋ยตามความต้องการของต้นกาแฟแต่ละช่วงซึ่งแม่ปุ๋ยที่ใช้ผสมปุ๋ยมีอยู่3สูตรคือ 1. สูตร 46-00 สำหรับบำรุงใบและแตกกิ่ง 2. สูตร 18-46-00 สำหรับสร้างตาดอกรากเจริญเติบโตได้ดีและ 3. สูตร 0-0-60 สำหรับทำให้ผลและเมล็ดมีสุขภาพดีลำต้นแข็งแรงซึ่งการผสมปุ๋ยเกษตรกรจะต้องเลือกปุ๋ยที่ตรงต่อความต้องการของกาแฟในแต่ละช่วงเช่นระยะขยายผล
ควรใช้สูตร13 13 21เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตนั่นเองขั้นตอนการผสมปุ๋ยมีดังนี้ 1. นำแม่ปุ๋ยทั้ง3สูตรมาชั่งน้ำหนักโดยสูตร46 0 0จำนวน9กิโลกรัมสูตร18 46 0จำนวน15กิโลกรัมและสูตร0 0 60จำนวน18กิโลกรัม 2. นำปุ๋ยมาผสมรวมกันโดยการเทปุ๋ยที่มีปริมาณมากก่อนและให้แม่ปุ๋ยที่มีปริมาณน้อยอยู่ข้างบนจากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหรือธาตุอาหารของสารเติมเต็ม8กิโลกรัมแต่หากไม่เพิ่มสารเติมเต็มต้องใส่ปุ๋ยให้พืชปริมาณที่น้อยลงจากนั้นคลุกให้เข้ากันก็จะได้ปุ๋ยสูตร13 13 21เมื่อผสมปุ๋ยเสร็จแล้วควรใช้ให้หมดภายใน1เดือน 6. การทำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟเป็นวิธีที่จะช่วยยึดธาตุอาหารปรับโครงสร้างดินให้รากหาน้ำและอาหารได้ง่ายช่วยบำรุงกิ่งและใช้แทนปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียมซึ่งวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ 1. เตรียมแกลบกาแฟ 1,000 กิโลกรัมรดน้ำให้ชุ่ม 1-2 วันให้แกลบมีความชื้น 60% 2. นำแกลบกาแฟมากองกว้างขนาด 2x4 เมตรสูง40เซนติเมตรจากนั้นโรยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์200กิโลกรัมและปุ๋ยยูเรีย2กิโลกรัมแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม 3. ผสมสารเร่งพอดอ1 1ซองกับน้ำ20ลิตรแล้วนำไปรดน้ำให้ชุ่มทั่วผิวหน้ากองแกลบกาแฟแล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน 4. นำพลาสติกหรือกระสอบมาคลุมทิ้งไว้แล้วปักท่อ PVC ลงในกองปุ๋ยหมักให้ลึกเพื่อระบายความร้อนและเติมอากาศและหมั่นเติมน้ำและรักษาความชื้น 5. หมักแกลบกาแฟทิ้งไว้5เดือนปุ๋ยจะมีสีดำคล้ำมีกลิ่นดินไม่เหม็นและเปื่อยยุ่ยก็จะได้ปุ๋ยหมักแกลบกาแฟนั่นเองการนำไปใช้ให้ใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นกาแฟ 3-5 กิโลกรัมต่อต้นและให้ใส่อย่างน้อยปีละครั้งหากเรานำเทคนิคทั้งหมดในการเพิ่มผลผลิตมาปรับใช้ในสวนของเราก็จะทำให้ประหยัดเวลาการเพาะปลูกพืชใหม่ทดแทนทำให้ได้พันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพจำนวนผลผลิตเพิ่มขึ้นเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานยิ่งขึ้นและช่วยลดต้นทุนอีกด้วย